ก็โดนเบียดตกข้างทางแล้วก็เป็นดราม่ากันอยู่ครับครับแล้วที่ประเด็นสำคัญเลยคือไปซ่อมอู่อื่นเขาไม่รับซ่อมด้วยใช่ครับใช่ก็สาเหตุที่ไม่รับก็อาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่เคยทำรถไฟฟ้าหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าอู่เมืองไทยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีรถน้ำมันก็ซ่อมรถไม่ได้พี่ใหญ่บอกเลยครับคนไทยทำได้ขอเพียงได้ลองทำครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราก็มาหาพี่ใหญ่ V10 กันอีกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูเทสลาโมเดล Y นั้นเพื่อนนะนี่เลยคันนี้เพิ่งโดนเบียดตกข้างทางมาสดๆเลยนะเพื่อนโอ้โหให้ดูสภาพหนักไหมหนักมากโมเดล Y สดๆเลยนะเพื่อนโอ้โหให้มาดูเห็นปะล้อนี่คือแบบหลุดออกมาเลยอะแตกออกมาเลยนะก็ถือว่าหนักนะเนี่ยแต่พี่ใหญ่แกบอกสภาพนี้ก็ไม่หนักนะเพื่อนนะเพราะว่าพี่ใหญ่บอกว่าเคยซ่อมรถที่แบบชนหนักกว่านี้นะจบภายใน36ชั่วโมงโหถือว่าไวมากเลยนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราค่อยมาดูกันนะเพื่อนนะว่าคันนี้ขั้นตอนการซ่อมยังไงบ้างเพื่อนประมาณนี้ใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับผมไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารับชมเทสลาโมเดล Y ใช่ไหมใช่ครับคันนี้เห็นได้ข่าวว่าโดนชนตกข้างทางมาถูกไหมพี่ใช่ครับก็โดนเบียดตกข้างทางแล้วก็เป็นดราม่ากันอยู่ครับครับแล้วที่ประเด็นสำคัญเลยคือไปซ่อมอู่อื่นเขาไม่รับซ่อมด้วยใช่ครับใช่ก็สาเหตุที่ไม่รับก็อาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่เคยทำรถไฟฟ้าหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าอู่เมืองไทยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีรถน้ำมันก็ซ่อมรถไม่ได้พี่ใหญ่บอกเลยครับคนไทยทำได้ขอเพียงได้ลองทำครับครับคันนี้สภาพแบบนี้ถือว่าหนักไหมพี่ใหญ่ก็ไม่แตกต่างจากคันที่เราซ่อมไปวันนั้นเราซ่อมไปกี่ชั่วโมงครับวันนั้นประมาณไม่ถึงวันป่ะพี่วันนิดๆใช่ครับประมาณ36ชั่วโมงใช่ครับประมาณวันนิดๆนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พามาดูหน่อยคันนี้มันเสียหายยังไงบ้างพี่ก็เริ่มต้นนะครับคันนี้ก็โดนเบียดตกข้างทางนะครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับด้านหน้าไปหมดนะครับชุดหม้อน้ำทุกอย่างไปหมดนะครับแต่คันนี้ด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะแต่บอกก็เลยครับทุกอย่างต้องใช้ประสบการณ์เท่านั้นนะครับใช้การเดาไม่ได้นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยพี่ใหญ่บอกเลยครับไม่ยากนะครับหมูมากๆนะครับครับเราทําได้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับพัดลมหน้าไปหมดนะครับดูแบบชนเข้าไปลึกมากเลยนะคัสซีไปหมดนะครับครับตัวถังบิดทั้งคันนะครับครับแล้วงี้ต้องซ่อมไงพี่เอาตั้งแต่ด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นแท่นวัดสเปคนะครับแล้วทุกอย่างโครงสร้างพวกนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับครับซึ่งโครงสร้างเทสลาพี่ใหญ่บอกเลยครับเป็นอลูมิเนียมคุ้มค่าเกินราคาครับครับแต่บอกก็เลยว่าถ้าซ่อมเป็นหมูมากๆนะครับก็คือไม่ยากเราซ่อมทุกอย่างนะครับจมน้ำชนไฟไหม้เราก็จบได้นะครับและคันนี้ก็บอกเลยหมูมาดูกันต่อครับก็ถือว่าไม่ยากถูกไหมพี่ไม่ยากครับสบายๆครับโอ้โหทางนี้คือหนักมากนะทุกคนนะก็หนักขนาดที่ล้อแตกอะครับโหอันนี้คือล้อเดิมตัวโมเดล Y อะใช่ครับใช่อันนี้คือแตกออกมาเลยอะแตกออกมาครับถือว่าหนักมากแก้มนี่คือหายไปเลยนะใช่ครับใช่โหแล้วมันเข้าไปถึงประตูเลยนะเพื่อนดูดิเข้าถึงตัวถังทั้งหมดแต่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับสำหรับคันนี้นะครับทุกคนเราไปดูภายในก็แต่งมาค่อนข้างเต็มนะครับครับเดี๋ยวเราจะให้ดูยืนยันว่าคันนี้เสียหายหนักยังไงนะครับครับดูพวกเบลนะครับเละเทะหมดเลยนะครับยิงทั้งหมดนะครับครับผมนี่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะโดนแบตเตอรี่ด้วยครับครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะโดนมอเตอร์นะครับครับเรามีคลิปสำหรับเทสลาที่เราลื้อมอเตอร์เราลื้อข้างในมาให้ดูนะครับติดตามดูนะครับบอกเลยคันนั้นผ่าเทสลาดูว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูคันนี้ก่อนครับคันนี้ด้านหลังเป็นอะไรป่ะพี่ข้างหลังไม่เป็นครับแต่ว่ามันยืนยันได้เลยว่ายังไงตัวถังบิดทั้งคันครับครับผมแล้วก็เสี่ยงต่อที่โดนแบตเตอรี่ครับครับโอ้ข้างหลังนี่คือแต่งเต็มนะเป็นชุดแต่ง CMST นะเพื่อนนะเปลี่ยนไฟท้ายด้วยโอ้โหสุดเลยคันนี้นี่ครับชนขนาดที่ว่าเบลดึงล็อกแน่นนะครับเนี่ยครับอ๋อนี่คือดึงไม่ออกเลยเหรอใช่ครับใช่เนี่ยครับดึงล็อกแน่นเลยนะครับอ๋อเบาะนะครับบิดเสียรูปนะครับถึงได้ออกมาอย่างนี้นะครับครับอันนี้คือเราก็ต้องรื้อเปลี่ยนใหม่หมดเนาะรื้อเปลี่ยนใหม่หมดครับแอร์แบ็คเปลี่ยนใหม่หมดครับแบ็คทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับแต่ว่าหลายคนก็ชอบคอมเมนต์นะครับว่าซ่อมได้ไหมจบย่างมาพี่ใหญ่บอกเลยครับไปดูคลิปใน36ชั่วโมงนะครับในเพจ V10 กลาดแล้วก็ของบอล VCK นะครับได้รู้ว่าเป็นยังไงครับคันนี้คาดว่าซ่อมประมาณกี่วันนะพี่คันนี้ถ้าเกิดได้ซ่อมจริงพี่ใหญ่ตีไว้ประมาณ3วันครับโอ้สภาพนี้3วันจบเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของคดีความอยู่นะครับครับย้ำนะครับลูกค้ามีปัญหากับประกันกับคู่กรณีนะครับปรึกษาพี่ใหญ่ได้นะครับเหมือนเคสรถ BM นะครับนำรถไปฟ้องศาลบอกกันเลยครับ10ล้านก็ต้องซ่อม
โหเพราะต้องไปใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องครับอ่าครับแล้วคันนี้ค่าซ่อมเท่าไหร่อ่ะพี่พี่ใหญ่มองไว้ว่าหลักแสนครับหลักแสนก็ถือว่าไม่เยอะมากแล้วก็ซ่อมแป๊บเดียวนะทุกคนนะซ่อมแป๊บเดียวมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพี่ใหญ่สำหรับทุกคนที่ใช้เทสลานะครับไม่ใช่ว่ารถจะซ่อมยากนะครับบอกเลยครับซ่อมง่ายมากกว่าเบนซ์ปอร์เช่ BM เยอะมากๆนะครับขอเพียงแค่อู่มีประสบการณ์และอู่ไหนทำไม่ได้ก็มาปรึกษากันได้นะครับพี่ใหญ่ย้ำนะครับเทสลาไม่ยากโครงสร้างทันสมัยจริงแต่เรียนรู้ก็จบไม่ยากครับครับถามเพิ่มพี่ใหญ่พวกอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาจากไหนอ่ะพี่ใหญ่นำเข้ามาเองครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าทางศูนย์เทสลาเขาไม่ขายให้เราเราเองก็ต้องหาทางออกเพราะว่ารถเทสลาถูกขายทั่วโลกครับครับก็ยังมีดีลเลอร์รายอื่นทั่วโลกที่เขาพร้อมที่จะขายให้กับทางเราครับต่อไปชอบมีคนถามพี่รถชนแบบเนี้ยรถศูนย์ทำไมเขาไม่ไปซ่อมศูนย์เทสลาพี่อันดับแรกอยู่เรื่องเวลาครับครับอันดับที่สองนะครับก็คือว่าเรื่องคิวแหละก็คือศูนย์แล้วก็คือเรื่องเวลาบอกเขาเลยว่าทางศูนย์ก็เก่งครับแต่อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างอยู่ที่คิวและเวลาครับผมได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝาก V10 หน่อยพี่V10 นะครับทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากหล่ออยากแรงอยากดังอยากสุดนะครับไม่ใช่เราทำแค่รถเฉี่ยวรถชนนะครับรถจมน้ำรถไฟไหม้เราจัดการให้หมดนะครับและย้ำคุณมีปัญหาประกันภัยคุณจะนำรถไปเป็นหลักฐานในศาลพี่ใหญ่ช่วยคุณได้นะครับปรึกษาพี่ใหญ่ได้ที่เพจ V10 ตลาดนะครับโอเคครับขอบมากครับพี่ใหญ่ประมาณนี้นะเพื่อนนะคลิปนี้พามาดูเทสลาโมเดล Y นะคันนี้ก็โดนเบียดตกข้างทางไปเลยก็สภาพอย่างที่เห็นนะเละไหมทุกคนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคันนี้ซ่อมจบจริงภายใน3วันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่าพอจบแล้วอ่ะสภาพจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะเราเคยถ่ายไปแล้วกับพี่ใหญ่เทสลาคันนั้นที่ชนมาก็ซ่อม36ชั่วโมงนะทุกอย่างจบใหม่หมดเลยนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดแชร์หน่อยวันนี้ขอตัวลาไปกับผมบ๊ายบายPush the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happens to blow it makes a round sound.